สวัสดีค่ะบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่านอาจารย์ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับความขยันหมั่นเพียรจนสำเร็จการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทนะคะขอให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่านนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากมหาวิทยาลัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองครอบครัวและสังคมในทางที่ถูกต้องนะคะและขอเป็นกำลังใจให้ประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องค่ะท้ายนี้อาจารย์ก็ขอให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่านมีความสุขและประสบความสำเร็จในการสร้างชีวิตค่ะสวัสดีครับทุกคนผมรัฐ 3930-0014-9 นะครับเป็นรุ่นพี่สมัยกระโน้นของทุกคนนะครับวันนี้ผมขอแสดงความยินดีทั้งบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตนะครับทุกคนทำได้เยี่ยมมากสำเร็จการศึกษาจนได้นะครับก้าวนี้เป็นก้าวแรกเรายังมีก้าวต่อไปในชีวิตการงานที่ท้าทายนะครับผมขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในทุกอย่างที่ต้องการครับสวัสดีครับขอแสดงความยินดีนะครับกับดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตแล้วก็บัณฑิตใหม่ทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นอีกก้าวหนึ่งสู่ความสำเร็จในชีวิตนะครับผมก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถจดจำวันที่ดีวันนี้ได้ตั้งแต่วันแรกที่พบกันตั้งแต่ปฐมนิเทศนะครับผมก็รู้สึกมีความยินดีแล้วก็เฝ้ารอวันนี้โดยเฉพาะบัณฑิตนะครับที่ผมได้ดูแลมาตลอดระยะเวลา4 ปีเพราะฉะนั้นหลังจากนี้แล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะสามารถนำความรู้ความสามารถจริยธรรมต่างๆที่ท่านอาจารย์นะครับคณะและมหาวิทยาลัยเนี่ยถ่ายทอดไว้ให้เอาไปใช้สร้างชื่อเสียงให้กับตนเองครอบครัวและพัฒนาสังคมต่อไปครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนนะครับมีโอกาสที่ดีในชีวิตและสามารถที่จะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในสังคมไทยและสังคมโลกได้ครับขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านนะครับแล้วก็อยากจะฝากให้ทุกท่านนะครับนำความรู้ที่เรียนมานะครับไปนอกจากพัฒนาตัวเองนอกจากจะทำเพื่อตัวเองทำเพื่อครอบครัวแล้วก็ทำเพื่ อคนรอบข้างแล้วเนี่ยนะครับก็อยากจะให้เอาความรู้ที่ได้เนี่ยไปพัฒนาสังคมนะครับไปช่วยเหลือสังคมไปช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสกว่าเรานะครับแล้วคุณจะรู้ว่าการที่เราได้ช่วยเหลือสังคมเนี่ยมันทำให้ชีวิตคุณมีคุณค่ามากขึ้นขนาดไหนนะครับคุณก็จะได้ภูมิใจในสิ่งที่คุณรู้แล้วก็จะได้ช่วยให้ทุกคนรอบข้างหรือว่าสังคมเนี่ยดีขึ้นไปพร้อมๆกันครับขอให้ทุกคนโชคดีในการทำงานครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกท่านนะครับที่เขารับปริญญาในวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนจดจำโอกาสดีในวันนี้นะครับแล้วก็ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับขอให้ประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องของการงานการใช้ชีวิตแล้วก็ทุกๆเรื่องเลยที่ปรารถนานะครับอยากให้จดจำไว้ว่าครั้งหนึ่งคุณได้รับโอกาสจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับแล้วก็พร้อมที่จะหยิบยื่นโอกาสนี้ให้กับทุกๆคนต่อไปแล้วก็สุดท้ายกลับมาช่วยเหลือประเทศชาติด้วยกันนะครับแสดงความยินดีด้วยครับในนามคณะบริหารธุรกิจนะครับอาจารย์ก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและครอบครัวทุกท่านนะครับที่ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆในช่วงระยะเวลาที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับเสียสละแรงกายแรงใจนะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งวันนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจากวันนี้ไปสิ่งต่างๆที่เราได้เรียนรู้นะครับจะสามารถนำไปใช้เป็นประสบการณ์ในการทำงานการดำรงชีวิตนะครับและเป็นประโยชน์แก่ครอบครัวตนเองแล้วก็สังคมสิ่งที่อาจารย์อยากจะฝากไว้ก็คือว่าไม่ว่าระยะเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนนะครับถ้าพวกเรามีปัญหาไม่สบายใจต้องการคนที่ปรึกษานะครับอาจารย์ทุกคนที่นี่เมื่อเป็นอาจารย์พวกเราแล้วก็เป็นอาจารย์ไปตลอดชีวิตนะครับพวกเรายินดีที่จะต้อนรับพวกเรากลับมาทุกคนนะครับเปรียบเสมือนที่แห่งนี้เป็นบ้านหลังที่2ของพวกเราตลอดไปขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมกิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นรางวัลแห่งความเพียรพยายามตลอดเวลา4ปีแห่งการศึกษาเล่าเรียนของคุณปริญญาบัตรที่คุณได้รับในวันนี้เป็นเครื่องหมายที่มหาวิทยาลัยรับรองว่าคุณมีความรู้มีปัญญาผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่สถาบันกำหนดแต่มหาวิทยาลัยไม่สามารถตามไปรับรองได้ว่าคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตมากน้อยแค่ไหนเพียงใดต่อไปนี้ขอให้คุณใช้ความรู้ใช้ปัญญาเพื่อแสวงหาความสำเร็จที่คาดหวังด้วยตัวของคุณเองบนพื้นฐานแห่งความดีงามหลังจากนี้ชีวิตทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นของคุณคุณคือผู้กำหนดขอให้คุณพบกับสิ่งที่ดีๆในวันข้างหน้าครับขอบคุณครับค่ะอาจารย์ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะคะที่เข้ารับการประสาทปริญญาบัตร
ในปีนี้นะคะแล้วก็ขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขในการดำเนินชีวิตทุกเรื่องนะคะทั้งหน้าที่การงานแล้วก็ในด้านอื่นๆแล้วก็ขอให้ทุกคนเป็นปัญญาชนที่ดีที่ดำรงตนอยู่ในหลักคุณธรรมจริยธรรมและมีสติปัญญาในการคิดทำและแก้ไขปัญหาในทุกเรื่องที่เข้ามารวมถึงอย่าลืมนำเอาความรู้ที่ได้รับจากการประสิทธิ์ประสาทจากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตแห่งนี้ไปใช้สร้างให้เกิดประโยชน์แก่สังคมแล้วก็ประเทศชาติต่อไปด้วยทุกอย่างไม่มีอะไรยากเกินความสามารถอยู่ที่ใจของทุกคนอาจารย์จะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเสมอไปนะคะโชคดีค่ะยินดีด้วยค่ะผมในฐานะของตัวแทนคณะนิติศาสตร์ปรีพนมยงค์นะฮะยินดีกับบัณฑิตทุกท่านสำหรับความสำเร็จในวันนี้นะฮะความสำเร็จของคุณคือความสำเร็จของเรานะครับอยากให้นำความรู้ที่ได้จากเราเนี่ยไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับมหาวิทยาลัยแล้วก็คณะนิติศาสตร์นะครับคิดว่าคุณคือตัวแทนของเราแล้วก็อยากจะให้กลับมามหาวิทยาลัยบ้างกลับมาคณะบ้างนะครับคณะคิดถึงคุณเสมอนะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับขอแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในปีนี้ทุกท่านนะครับวันนี้ที่เกิดขึ้นมาได้นั้นก็เป็นเพราะท่านได้ภาคเพียรพยายามและอุตสาหะอย่างมากในการเรียนตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับและขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการทำงานในภายภาคหน้านะครับและขอให้ท่านนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนำไปใช้ในการทำงานอย่างมีความสุขต่อไปสวัสดีครับครับผมขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ทุกคนนะครับการเป็นบัณฑิตนั้นก็ต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะครับมันฝึกฝนค้นคว้าหาความรู้อยู่ตลอดเวลาการศึกษาไม่มีลิมิตการเรียนรู้ไม่มีลิมิตตลอดชีวิตเรียนได้เสมอนะครับดังนั้นการเป็นบัณฑิตคือก้าวแรกของการใช้ชีวิตขอให้บัณฑิตทุกคนพัฒนาตนเองต่อไปอย่าหยุดการพัฒนาตัวเองนะครับขอแสดงความยินดีด้วยความจริงใจนะครับขอบคุณครับความสุขของการเป็นครูคงจะไม่มีอะไรเกินไปกว่าความสุขที่ได้เห็นลูกศิษย์ประสบความสำเร็จนะครับสำเร็จการศึกษานะครับถึงแม้ว่าลูกศิษย์จะสำเร็จไปหลายเดือนแล้วนะครับแล้วก็บางคนอาจจะได้งานทำที่ดีแล้วบางคนอาจจะกำลังอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าในวันนี้นะเป็นวันที่หลายๆคนรอคอยนะครับทั้งบัณฑิตเองผู้ปกครองแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างนะครับซึ่งครูคิดว่าวันนี้บัณฑิตของครูเนี่ยต้องอยู่ท่ามกลางความปลื้มปิตินะครับของคุณพ่อของคุณแม่ของคนที่อยู่ใกล้ชิดนะครับท่ามกลางความปิตินี้นะฮะครูก็อยากจะขอมีส่วนร่วมนะครับขออวยพรให้ลูกศิษย์ของครูนะครับคนที่มีงานทำแล้วก็ขอให้มีความเจริญก้าวหน้านะครับแล้วก็คนที่กำลังหาอยู่ก็ขอให้ได้พบงานในเร็วๆนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองท่านบัณฑิตทุกท่านนะคะรวมทั้งมหาบัณฑิตที่จะเข้ารับพิธีปริญญาบัตรในวันนี้นะคะอาจารย์ในนามของตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ก็ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างแรกเลยนะคะด้วยความยินดีและชื่นชมในความสำเร็จของทุกท่านในวันนี้และสิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือความรู้ที่บัณฑิตทุกท่านได้เล่าเรียนมานะคะอยากให้ทุกคนได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับตัวเองกับสังคมเพื่อสร้างอาชีพสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับตนเองและที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมที่เราเฝ้าเพียรบ่มเพาะนะคะให้คุณเป็นคนดีของสังคมและอาจารย์สุดท้ายนี้อยากจะฝากบอกไว้ว่าทุกคนคือความภูมิใจของมหาวิทยาลัยของเราขอบพระคุณและแสดงความยินดีอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคนนะคะที่สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาบัตรในวันนี้นะคะก็พวกคุณประสบความสำเร็จไปแล้วก้าวหนึ่งนะคะก็ครูเชื่อว่ายังมีโอกาสดีๆอีกมากมายในชีวิตนะคะรอคุณอยู่ก็ทำให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็เมื่อมีโอกาสนะคะอย่าลืมที่จะแบ่งปันโอกาสให้กับผู้อื่นในสังคมด้วยนะคะสวัสดีครับท่านผู้ปกครองและบัณฑิตทุกท่านวันนี้ผมและคณาจารย์นะครับมีความยินดีที่จะแสดงความปรับปลื้มใจและภาคภูมิใจในความสำเร็จกับบัณฑิตทุกท่านด้วยครับสำหรับชีวิตของเรานะครับจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นได้หลายครั้งก็จริงแต่ความสำเร็จที่มาจากความภาคภูมิใจแล้วก็เปี่ยมสุขจริงๆเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากความสำเร็จที่มาจากการศึกษาครับ
อีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะครับบัณฑิตจะได้พบกับบรรยากาศของการแสดงความยินดีไม่ว่าจะเป็นเพื่อนแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับอย่าลืมครับว่าเรามีผู้ปกครองนะครับที่เฝ้ารอความสำเร็จของเรามานานแล้วก็เฝ้าดูอยู่ตลอดสำหรับก้าวต่อไปนะครับไม่ว่าจะเกิดปัญหาหรืออุปสรรคอะไรขึ้นขอให้นึกถึงความยินดีตรงนี้แล้วเก็บไว้เป็นพลังใจในการต่อสู้กับอุปสรรคใดๆก็ตามทุกคนมีแผนที่นะครับในการดำเนินชีวิตเหมือนกับความรู้นะครับนำทางแล้วขอให้ทุกคนเลือกทางที่เหมาะสมกับตัวเองนะครับผมขอแสดงความยินดีจากใจจริงอีกครั้งนะครับสวัสดีครับบัณฑิตใหม่ทุกท่านนะครับก่อนอื่นผมขอแสดงความยินดีนะครับกับบัณฑิตทุกท่านนะครับในการสำเร็จความการศึกษานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบัณฑิตคณะการบัญชีนะครับความสำเร็จในการเรียนการศึกษานะครับถือเป็นความสำเร็จขั้นแรกของชีวิตนะครับดังนั้นบัณฑิตทุกท่านนะครับควรตระหนักถึงความสำเร็จในขั้นต่อไปคือความสำเร็จในการงานนะครับการใช้ความรู้ความสามารถเพื่อพิชิตความสำเร็จในการงานนั้นนะครับนอกจากการใช้ความรู้ที่เราได้รับเรียนมานะครับเราควรต้องมีการใช้คุณธรรมจริยธรรมเข้าไปควบคู่ด้วยนะครับและผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษานะครับหรือว่าบัณฑิตใหม่นะครับจะประสบความสำเร็จในชีวิตการงานในอนาคตครับขอบคุณครับขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่านนะคะในวันแห่งการประสบผลสำเร็จนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกของชีวิตนะคะแล้วก็อยากให้บัณฑิตทุกคนนึกถึงเสมอว่าชีวิตจริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลการเรียนนะคะสิ่งที่ควรจะตระหนักไว้นะคะคือครูอยากให้คิดว่าอยากให้ทุกคนเป็นคนดีนะคะเพราะว่าการที่เป็นคนดีที่ไม่โด่งดังก็ยังดีกว่าเป็นคนดังที่ไม่ดีนะคะโชคดีทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะขอต้อนรับบัณฑิตและผู้ที่มาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านครับวันนี้เป็นวันดีและเป็นวันสำคัญนะครับสำหรับความมุ่งมั่นและทุ่มเทของบัณฑิตถึงได้มีวันนี้นะครับจากนี้ไปนะครับบัณฑิตทุกท่านจะต้องนำความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษามานำไปปรับใช้กับชีวิตเพื่อพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองนะครับขออวยพรให้บัณฑิตประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอฝากบัณฑิตทุกท่านนะครับจงคิดดีและทำดีครับก็จะประสบความสำเร็จนะครับขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านครับสวัสดีครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งบัณฑิตมหาบัณฑิตแล้วก็ดุษฎีบัณฑิตทุกท่านด้วยนะครับที่วันนี้เราก็ฝ่าฟันสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งนะครับสำหรับบัณฑิตน้องใหม่สำหรับคนที่เพิ่งจบการศึกษาเนี่ยก็เราจะกลายเป็นแต่ก่อนเราเคยเป็นพี่ใหญ่ในระดับรั้วมหาวิทยาลัยแต่ตอนนี้เราก็จะเป็นน้องใหม่ในบริษัททำงานก็ขอให้เอาความรู้ที่เราได้ตั้งใจเรียนมาไปปฏิบัติให้เต็มที่สำหรับมหาบัณฑิตเองก็น่าจะเคยทำงานมาก่อนแล้วก็น่าจะใช้ประสบการณ์บวกกับความรู้ที่เราได้เพิ่มเติมมาเนี่ยช่วยองค์กรให้บรรลุผลนะครับสำหรับดุษฎีบัณฑิตเองก็น่าจะเป็นคนนำทิศทางขององค์กรต่างๆให้ประสบสำเร็จได้สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จแล้วก็ตั้งใจเป็นคนเก่งคนดีของประเทศนะครับสวัสดีครับผมในนามของคณะวิศวะธรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกท่านขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งหน้าที่ในการงานและการดำเนินชีวิตต่างๆขอให้ทุกคนมีความสุขครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์ภคินนะครับเป็นตัวแทนจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับก็ก่อนอื่นเลยต้องขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตแล้วก็มหาบัณฑิตทุกคนเลยนะครับหลังจากนี้ไปก็จะเป็นชีวิตการทำงานแล้วดังนั้นก็ขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานเอาสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับถ้าเกิดว่าไปทำงานแล้วเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เราเริ่มต้นเรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมไม่ว่าจะเป็นการงานการทำงานกับทีมงานต่างๆนะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับสุดท้ายนี้ก็หวังว่าทุกคนจะมีชีวิตที่ราบรื่นนะครับโอเคขอบคุณครับครับในฐานะของตัวแทนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่เข้ารับพระราชพิธีประสาทปริญญาบัตรในวันนี้นะครับพร้อมกันนั้นก็ขอให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่านใช้โอกาสนี้เนี่ยในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ต้องไปทำงานในอนาคตนะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในทุกๆด้านต่อไปขอบคุณครับ
ค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกๆคนนะคะจากทุกๆคณะเลยนะคะก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็โชคดีในหน้าที่การงานค่ะและสิ่งสำคัญนะคะเป็นคนดีของสังคมและอย่าลืมความทรงจำดีๆที่ร่วมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตของเราด้วยนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่านนะครับผมก็ขอให้บัณฑิตทุกท่านนะครับนำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมานะครับก็นำไปใช้ประกอบอาชีพนะครับเพื่อทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปนะครับแล้วก็ช่วยเหลือสังคมพัฒนาสังคมในอนาคตเพื่อให้สังคมเราดียิ่งขึ้นไปนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ประสบความสำเร็จทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ลีลาค่ะอาจารย์ขอเป็นตัวแทนของวิทยาลัยนานาชาติหรือ DPUIC ในการแสดงความยินดีกับผู้จบการศึกษาในวันนี้ทุกท่านขอแสดงความยินดีอีกครั้งค่ะขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่านนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้ภาคภูมิใจที่ได้เป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับผมหวังว่าทุกท่านจะได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ทำประโยชน์ต่อตัวเองและต่อสังคมนะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับ Hi there everybody, Ajahn Dominic speaking. Congratulations on making it to class of 2012 graduation. Many have tried but some have failed, but not you. You are all the successful ones.I have enjoyed teaching you and learning from you over the last 4 years, and I shall keep those memories forever. Enjoy this moment, but continue to strive to reach higher and higher, becoming the best that you can become. Work hard, play hard, and always do the right thing. Thank you. Goodbye. 各位同学，大家好。在这个毕业季，我向各位顺利毕业的同学表示祝贺，希望各位同学在今后的工作当中取得更大的成绩。我们永远是你们坚强的后盾。谢谢。สวัสดีค่ะ เป็นอาจารย์刘莹莹จากวิทยาลัยนานาชาติจีนนะคะ。各位同学大家好，非常高兴又到了一年一度的毕业季，在这里呢，祝贺各位毕业生们圆满的完成了学业。同时呢，也祝福毕业生们在未来承载着自己的梦想，飞得更高更远。祝贺你们，谢谢。